ว้าวว้าวมาว่ามาว่าว้าวหายละลายเลยวันนี้เราจะไปออกหมายกันนะครับว้าวด้วยเบ็ดจิ๋วระบบไฟฟ้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าอ่ะมาลองเทสให้ดูก่อนอุ้ยยางเบิร์นยางไงยางใหม่เอามาลองเทสก่อนครับความตีไกลครับตีอย่างนั้นหรอตีแบบดิจิตอลอ่ะเทสอ่ะลองเทสสายดูฮะเรียบร้อยแม่งเอ้ยเมื่อเช้ายังเล่นอยู่เลยมันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงทุกคนแบบเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรโลกอันนี้มันก็อย่างนี้เลยระบบอะไรนะไทยประดิษฐ์มันมีอยู่ในการแบบทดลองใช้มาแน่นอนเอาพี่ตอนลองอ่ะตอนลองแม่งยังดีเลยเอ้ยมาแล้วได้ละได้ละอ่ะดูดูรู้สึกว่าเรียงสวยกว่าเดิมใช่หรอดูกล้องตากล้องต้องดูเหยียด้วยนะดูเหยียนี่ดูละว้าวแมพสุดสุดแมพอ่ะดูแล้วเก็บสายดูนะว้าวโอ้สวยด่ามาเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างเออก็คร่าวๆเลยนี่ผมไปทำใหม่มาก็คือว่ามันอาจจะดูสวยงามกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยแน่นหนากว่าเดิมนี่เพิ่มเติมคือมีตัวนี้ทุกคนตัวจับแกนมอเตอร์ใช่ก็ว่าเป็นเซเออดูเท่ขึ้นไหมเท่ขึ้นนะไอคลิปที่แล้วผมใช้เป็นกาวไงแต่ตอนนี้คือแบบแน่นหนาป่ะเออดูแบบเรียบหรูมีระดับขึ้นนะดูมีอะไรตรงไหนวะดูมีอะไรขึ้นเกดูมีอะไรประมาณนี้แหละเออไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะคันก็เป็นคันเดิมๆนะทุกคนเป็นคันแค่ปรับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ใช่ฮะปรับเปลี่ยนแกนดูทำให้มันแบบลื่นไหลขึ้นดูมันก็ลื่นจริงๆนะดูฮะมันก็ลื่นจริงๆแหละเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะตีเหมือนคลิปที่แล้วไม่ได้แบบตีให้มันออกแบบคักๆนะถ้าตีแบบนี้ก็ไม่ได้แย่ดูว้าววันนี้เนี่ยเราจะไปออกหมายกันซึ่งเดี๋ยวที่ผมเอาเตรียมไปเนี่ยก็มีเต็มแม็กเลยเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าเลยทุกคนอ่ะถ้าไม่ได้ปลาก็ถือว่าได้ดูแอคชั่นของเหยื่อแล้วกันไป Let's go ลงหมายดีป่ะระเวงว่ะหมายวิ่งฮะมาลองดูสักหมายระเวงเลยไปฮะต้องแค่นี้นะเกิดอะไรขึ้นมีคนมองว่ะจะไปอย่างนี้ดิหมายร้อนฮะมันลมมันแรงอ่ะมันพันไปหมดเลยไปเลยไปแล้วโอ้พันหมดเลยอ่ะต้องหลองดูอ่ะถ้ากูไม่ถ่ายมันไม่ลมเฮ้ยโอ้ยเชื่ออยู่นะเสียงมันลดมาเลยอะอีกไม้เดียวสวยไปเถอะไม่มีป่าแล้วย้ายเดี๋ยวไปลองฮะมาแบบนี้ไปสุดแค่นั้นแหละมีปลาโดดเมื่อกี้ปลาไหลปลาไหลเต็มเลยไม่เห็นมีปลาเลยปลาไหลเอาลงทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะเห็นเนาะใช่เนี่ยสุดแค่นี้แหละเพราะว่าสายมันสั้นว่ะเฮ้ยแอคชั่นก็ได้อยู่ได้แต่มันสั้นว่ะลองต้องลงไปข้างล่างไปกว่าจะตีได้แต่ละม้าแม่งฟู่อีกโอ้ไปหมายที่ง่ายๆกว่านี้ไหม
อันนี้มันลกเกินต้องหรอไหนที่มันง่ายนี่ไม้เกือบฟู่หนาตึบเลยดูดิโอ้ไม่ได้ด้วยโอ้โหที่ไหนมีไม้ที่นั่นย่อมมีอุปสรรคเสมอโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงไม้ที่2แล้วนะฮะนี่ว้าวอ่ะเดี๋ยวมาลองตีกันเดี๋ยวมาลองตีกันโอ้สุดแมปไปเกิดความอารมณ์เกลียวโกรธอย่างรุนแรงแป๊บหนึ่งไม่ใช่แค่เกลียวโกรธเฉพาะไอ้นี่นะเดดน่ะโอ้เลยของไข่แม่งพังอีกด้วยมันจะมีอะไรบัดซบกว่านี้ไหมเฮ้ยใครได้อยู่อ๋อลองดูนะโอ้ย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 ว้าวแล้วก็พังตอนที่ดึงมามันเดิมอืมโอ้โหโอ้โหมาว่ามาว่าว้าวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชะชีดังไป1สเต็ปว้าวว้าวดูโอ้มันลดถังเลยเฮ้ยได้แล้วมันลดถังเลยมันจะได้แล้วแหละเก็บมาแล้วแอคชั่นกูอยู่ตรงไหนโอ้ดูว่ะฝูอะไรหมัวโอ้เดี๋ยวไปแก้ก่อนทุกคนคิดออกแล้วมีไอเดียแล้วทุกคนแต่ขอไปแก้แป๊บโอเคก็สวัสดีทุกคนในวันที่2ด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมไปแก้ไขมานี่ก็เปลี่ยนตัวมอเตอร์ทั้งตัวเลยนะทุกคนนี่เป็นมอเตอร์กลมนะครับนี่โอ้แต่สายไฟเนี่ยผมใส่สายน้อยไปหน่อยนะดูผมเสียวอยู่นะทุกคนว่ามันจะไหม้ได้นะไอตัวสายไฟน้อยเนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันจะเข้าแบบตรงๆเลยนะฮะฉะนั้นแล้วมันก็จะแรงจวดๆแล้วก็เล่นได้ประมาณน่าจะไม่เกิน10-20นาทีประมาณนั้นนะครับแบตก็น่าจะหมดแล้วโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูก่อนแล้วกันทุกคนมาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะแล้วมันจะเวิร์กไหมสำหรับการที่เราจะเอาไปใส่เหยื่อปลอมนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันสำหรับแบตผมก็เตรียมไป2ก้อนนะทุกคนนี่นะทุกคนผมเตรียมไป2ก้อนเลยนะฮะนี่โอเคมาเดี๋ยวมาลองทดสอบให้ดูก่อนเก็บเข้าไปเลยว้าวไม่ได้เอาอะไรมามัดว่ะแต่ถือไว้ก็ได้มั้งมาดูกันทุกคนว่ามันจะตีออกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหลายอย่างมาดูกัน Let's go ว้าวตีออกนิดหน่อยโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูกันเอาว้าวโคตรแรงแรงแบบจวดๆมาดูมันสามารถตีแบบนี้ออกได้เลยเหรอได้โอ้โหกดแรงนะนานี้ฮะตีออกได้แต่มันดูไม่ไกลอ่ะใช่มันไม่หนักไงแล้วถ้าใส่เหยื่อมันจะหนักหรออุ้ยก็หนักอยู่แต่ว่ามันจะอันตรายนิดนึงเพราะว่ามันแรงวู้อะดูให้ดูแบบไกลๆนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเหยื่อไว้ไกลๆมาดูกันว่าจะได้กี่วิอ่ะพร้อม3 2 1 Let's go วู้1.97 ว่ะทุกคนโอ้โคตรเร็วโอ้โห1วิโอ้ my god โคตรแรงเลยว่ะ3 2 1วู้เอ้าอะนานี้แบตหมดฮะแบตหมดเรียบร้อยแต่ว่าแบตก้อนนี้มันจะแบบปูดปาดมากเลยนะมันจะไม่หมดเร็วเหรอแบตอ่ะมันจะไม่หมดเร็วเหรอนั่นสิเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูก่อนละกันมันเป็นแบบว่าเป็นไทประดิษฐ์ไงก็ต้องทดสอบเดี๋ยวว่าทดสอบจับเวลาละกันทุกคนสำหรับแบตก้อนนี้ก็เกือบเต็มนะมาดูกันว่ามันจะแรงไหมเมื่อกี้นี้เท่าไหร่นะ 1.79 เอ้ย 1.97 ใช่ไหมนานี้เดี๋ยวมาดูกันนี่อันเก่ามัน 1.97 นะฮะดูว้าว
นี่มาเดี๋ยวเรามาทดสอบรอบที่2ในแบตเกือบเต็มมาดูกันว่ามันจะกี่วินะครับผม3 2 1 Let's go โอ้3เอ้ย 1.35 ว่ะทุกคนโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยโคตรแรงแรงจริงโอ้โหแรงจนแบบว่าผมไม่กล้าใส่เหยียบฟอร์มอ่ะจริงๆไอ้เดี๋ยวลองแทกน้ำดูจะลองแทกน้ำน้อยๆก่อนคือมันน่าจะแบบว่าลองประดิษฐ์เหยื่อแบบเหยื่อยักษ์ดูนะแล้วก็เอามาลองแบบตกเบ็ด DIY แบบเนี้ยคือน่าลองว่ะ2 1 Let's go โอ้3 3 2 1 Let's go เกิดอะไรขึ้นนานี้สายละลายเลยฮะสายละลายเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่ควันขึ้นเมื่อกี้ใช่เหรอควันตรงไหนอ่ะก็ควันตรงเมื่อกี้บอกแล้วจากการต้นคลิปบอกแล้วว่ามันละลายแน่นอนดูโอ้ my god พังดิเรียบร้อยเลยอ่ะมันแรงเกินเนาะไฟมันแรงเกินถอดก่อนจวดจัดเลยเกินทุกคนก็ประมาณนี้แหละเนาะคลิปนี้คลิปทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนวันแรกผมว่าจะไปตกเหยื่อปลอมด้วยเบ็ดตัวจิ๋วนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตัวแรงนะทุกคนอันนี้ขนาดอีบอกตัวยังไม่แรงนะก็แรงประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปหน้าผมจะมา DIY เบ็ดอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปละ See you again next time goodbye